ก็ขอขอบคุณทางสภาอุตสาหกรรมนะครับที่มีวิชั่นที่ผมเห็นว่ายอดเยี่ยมอันหนึ่งก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะครับคือพอพูดถึงอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทุกคนจะมองเรื่องผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงลบค่อนข้างจะมากๆนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่ทำให้การพัฒนาเกิดความขัดแย้งขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับระหว่างกลุ่มหนึ่งที่พยายามรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามาพูดถึงเรื่องของการที่ประเทศไทยจะเป็นครัวโลกนะครับก็จะมีคอนฟลิกต์ระหว่างอุตสาหกรรมกับเรื่องของพื้นที่เกษตรกรรมนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวอย่างที่ปทุมธานีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมเข้ามาค่อนข้างจะมากนะครับทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าการแย่งที่กันระหว่างพื้นที่เกษตรกรรมกับพื้นที่อุตสาหกรรมเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงแต่ความแตกต่างในเรื่องของการใช้พื้นที่แน่นอนคุณค่าของการใช้พื้นที่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมนะครับเมื่อวานนี้ประชุมเขาบอกว่าถ้าที่หนึ่งไร่นะครับด้านหนึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีเนี่ยราคาไร่ละ1 ล้านบาทพอข้ามถนนมาอีกด้านหนึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมราคา5 ล้านบาทนะครับซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่ามันควรจะจัดการอย่างไรคนส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่อปท.ทั้งหลายนะครับอบต.ทุกอบต.ก็ต้องการที่จะให้พื้นที่ของตัวเองพัฒนาเพราะฉะนั้นพอกรมโยธาธิการและผังเมืองไปขีดเป็นพื้นที่สีเขียวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็หมายความว่าเขาไม่สามารถจะพัฒนาอุตสาหกรรมได้ก็เกิดคอนฟลิกต์ขึ้นมานะครับทั้งสองฝ่ายก็ยังโต้เถียงกันอยู่นะครับเมื่อวานนี้พอดีไปนำเสนอคอนเซปต์ตรงนี้อยากจะฟังทางสภานิดนึงว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าในพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีที่เราต้องการรักษาไว้เนี่ยทำอย่างไรถึงจะให้อยู่ได้โดยที่ทางสภาอุตสาหกรรมหรือโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าจะเป็นขนาดใหญ่เนี่ยจะช่วยเหลืออย่างไรให้พื้นที่เกษตรกรรมนะครับอยู่ได้ต่อไปนะครับไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดผมยกตัวอย่างเฉพาะจังหวัดเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีปัญหาเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทยครับครับวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าผังเมืองเนี่ยมีปัญหาเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศนะไม่ใช่ปัญหาทั้งเกษตรทั้งอุตสาหกรรมมูลเหตุตอนนี้เนี่ยผังเมืองใหม่ประกาศไปแล้ว19 จังหวัดนะครับอีก19 จังหวัดกำลังจะประกาศอีก3 กว่าจังหวัดกำลังก็ยังอยู่ระหว่างเลื่อนไปละนะวันนั้นเนี่ยเราก็มีการประชุมกลอเนี่ยสภาอุตสาหกรรมเป็นคนเสนอเรื่องผังเมืองเพราะผังเมืองนี่วันนี้เนี่ยมันไม่มีปัญหาเฉพาะภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรภาคทุกอย่างมีปัญหาแล้วเราก็มีการชี้นำว่าไอ้ที่ยังไม่ประกาศ19 แห่งเนี่ยขอยกเลิกไว้ก่อนส่วน19ที่ประกาศแล้วมารีไวซ์กันใหม่ปัญหาคืออะไรเพราะเราคุยกันเจาะลึกๆผมก็เพิ่งรู้แล้ววันนั้นอธิบดีผังเมืองก็พูดเองว่าไอ้ที่ประกาศเขาเพื่อต้นปีหรือปลายปีที่แล้วที่ทยอยประกาศออกมาผังเมืองที่เขาขีดไว้ทั้งหมดเนี่ยเขาเอาข้อมูลจากปี2549แล้ววันนี้ปีอะไรล่ะครับเพียงมันจะเละไปหมดเลยเพราะว่าเขาก็พูดว่าที่ช้าเพราะว่าขั้นตอนของเราเองในระเบียบราชการต้องไปผ่านกิจการอะไรของผมไม่แน่ใจนะเรื่องขั้นตอนข้าราชการทำให้กว่าจะประกาศมาช้าเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ควรจะเป็นมันไม่ใช่ที่เป็นละเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือว่าผังเมืองที่จริงๆมันต้องวาดผังเมืองชัดเจนว่าอุตสาหกรรมในจังหวัดนั้นมีควรจะใช้พื้นที่ตรงไหนเป็นอุตสาหกรรมอำเภอไหนขีดไหนขีดให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เกษตรกรรมอยู่ตรงไหนนะครับทุกจังหวัดนะตอนนี้เราจะมีเขตชายแดนอีกนะการค้าชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษอันนี้ต้องชัดเจนว่าจะเป็นเอาอำเภอไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องเอื้อกันนะครับอุตสาหกรรมไม่ควรไปล้ำในที่ทุกเรื่องถ้าไม่ขีดให้ชัดเจนเดี๋ยวก็ล้ำได้หมดนะครับเกษตรเองก็จะเป็นคนที่ถอยไปหมดเพราะว่าต้องยอมรับอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีคุณค่าทางด้านเม็ดเงินมากกว่าเกษตรกรรมเพียงต้องขีดให้ชัดนะอันนี้เป็นพื้นที่สีเขียวจะเป็นเกษตรกรรมแล้วการขีดทั้งหลายเนี่ย
อยู่เป็นจำนวนกรอบสัก2ปี3ปีเปลี่ยนกันกรอบทุก3ปีว่ากันไปนะครับควรจะเป็นพรบป่ะต้องไปดูเพราะวันนี้มันเป็นพรบเพราะเป็นพรบมันแก้ยากมากเพราะก่อนจะแก้อะไรเนี่ยก็เนี่ยมันเพราะว่าเป็นพรบอันเดิมเนี่ยมันแก้ไปแก้มาเนี่ยแล้ววันนี้นะนักการเมืองยังมีโอกาสที่จะทำให้เกิดปัญหาอยู่เพราะว่าทุกอันเนี่ยต้องยอมรับว่าพื้นที่ทุกจังหวัดมันเป็นพื้นที่ของนักการเมืองนะผมไม่ได้โจมตีนักการเมืองถ้านักการเมืองดีๆก็เยอะนะที่มองเป็นคุณประโยชน์ของประเทศยิ่งถ้าตรงนี้เนี่ยวางให้ชัดขีดก่อนไม่ชัดข้อมูลต้องเร็วคือขีดวันนี้ควรจะ implement ได้อย่างช้าก็ปีนึงเอาแต่มันเป็นแบบมันที่ผ่านมาทำไม่ได้เพราะเราก็มีตั้งคณะวันนั้นก็เราก็มีคณะหนึ่งไปประชุมร่วมกับเขาแต่สิ่งหนึ่งคือว่ากลไกของผังเมืองต้องยืดหยุ่นได้แล้วก็เร็วแล้วก็โปร่งใสมีตรวจสอบได้ปัญหาคือกลไกของผังเมืองวันนี้ยืดหยุ่นค่อนข้างลำบากพอขีดไปแล้วนี่มันเป็นพรบหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจแก้ลำบากมากเลยนะครับแล้วเห็นด้วยนะครับผมเชื่อว่าควรให้สเต็กโฮลเดอร์ทั้งหมดมานั่งคุยกันในการแต่ละเพราะอย่าลืมว่าผังเมืองแต่จังหวัดมันคงไม่เหมือนกันนะบางผังเมืองบางจังหวัดเนี่ยมันโตแล้วนะครับอุตสาหกรรมเกษตรมันอาจจะต้องอยู่ตรงไหนบางผังเมืองบางจังหวัดนี่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ก็ต้องรักษาเกษตรกรรมตรงนั้นที่แข่งขันได้อันนี้ก็คือปัญหาของที่ผังเมืองที่ท่านไปฟังมาก็เกิดจากที่ขีดมาแล้วแล้วมีปัญหากันหมดนะครับวันนี้มีปัญหาเพราะว่าเรามีประธานสภาจังหวัดทั่วประเทศทุกจังหวัดมารายงานแล้วเราไปเจาะนะมันไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมมีปัญหาทุกธุรกิจมีปัญหารวมทั้งธุรกิจพาณิชย์ด้วยนะครับอยากจะเมื่อกี้ที่อาจารย์ทวีศักดิ์พูดถึงไอ้ government procurement เนี่ยคือทางยุโรปหรือว่าทางอย่างประสบการณ์จากเยอรมันเนี่ยคือเขาก็ใช้ government procurement policy เนี่ยในการส่งเสริม innovation ค่อนข้างมาสักพักแล้วเกือบ10ปีได้แล้วแต่ประเทศไทยนี่เรายังไม่ได้ใช้ในเรื่องนั้นเพราะว่ามันค่อนข้างได้ผลในยุโรปนะเพราะว่า government เนี่ยเหมือนกับเป็น number oneBuyer เพราะเขา government เขาเป็นส่วนใหญ่เป็น socialist country ก็รายจ่ายของ government ค่อนข้างสูงแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยคือมันจะมีนอกจาก quality นอกจากราคาแล้วเขาจะมีในเรื่องของ innovation เข้าไปด้วยว่ามัน offer เนี่ยมัน innovative หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นอีกอันนึงที่ช่วยกันโปรโมทให้ทางประเทศเนี่ยมันเพิ่มความสามารถทางนี้ขึ้นแต่ว่าประเทศไทยตอนนี้เรายังคิดว่ายังไม่มีใช่ไหมฮะก็ไม่ทราบว่าทางสภาอุตสาหกรรมมีความคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้ก็อย่างที่เรียนนะก็คือต้องช่วยกันผลักดันให้ government เห็นความสำคัญตรงนี้นะครับในการผลักดันให้สนับสนุนสินค้าไทยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยวันนี้ที่มาคุยหลายไอเดียท่านก็ดีทำให้ผมมีกำลังใจในการผลักดันมากขึ้นนะครับคงจะต้องกลับไปคิดหาลู่ทางนะวิธีการยังไงที่ทำให้เขาคือผมเคยกับคุยกับผู้ใหญ่คสช.แล้วก็เหมือนกับก็ยังมีประเด็นบางเรื่องอยู่นะบางเรื่องบางอุตสาหกรรมอยู่นะครับซึ่งเขาเป็นห่วงเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะดูว่าจะผลักดันในส่วนยังไงนะครับครับอยากผลักดันมากอันนี้โหถ้าได้เป็นประโยชน์จริงๆนะครับอย่างน้อยผู้ซื้อรัฐบาลก็เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ GDP ของภาครัฐเนี่ย 19% ของการใช้จ่ายของภาครัฐคือ 19% ของ GDP เลยนะเยอะมากสวัสดีครับถามสั้นๆ นิดเดียวครับสนุกในฐานะนักอุตสาหกรรมเนี่ยท่านหวังว่าประเทศไทยอยากมีอุตสาหกรรมอะไรที่ตอนนี้ยังไม่มีอยากท่านหวังว่าอยากจะให้เกิดขึ้นสัก 2-3 อย่างก็ได้ครับผมว่าอุตสาหกรรมจริงๆเราเสียดายถ้าถามผมนะไม่ใช่ผมเคยอยู่ IT มาก่อนเทคโนโลยีนะมันตายยากนะครับอุตสาหกรรมของเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนะเรื่องของเราเองก็เรื่องของซอฟต์แวร์ด้วยนะครับผมคิดว่าเราก็ชำนาญเรื่องตรงนี้พอสมควรนะครับเพราะตรงนี้มันเทคโนโลยีมันเข้าไปทุกจุดของชีวิตคนแล้วเพียงแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออาหารอาหารเราได้เปรียบมากเพราะเรามีแหล่งวัตถุดิบแล้ววันนี้นี่อาหารไทยนี่เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เราทานกันหรือว่าอาหารปรุงแต่งทั้งหลายหรือซอสหรืออะไรที่เกี่ยวอาหารตรงนี้เนี่ยเราได้เปรียบ
นะครับแล้วเป็นที่ยอมรับความเชื่อมั่นแล้วไม่ต้องอะไรตอนนี้แมคโดนัลด์ก็บอกไม่เอาไก่จีนแล้วจะเอาไก่ไทยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนส้มหล่นไม่ใช่ส้มหล่นแค่แมคโดนัลด์ถูกไหมเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความรู้สึกของแบรนด์อื่นๆเฮ้ยไอ้ฉันจะใช้ไก่จีนอยู่เปล่าวะ KFC อาจจะใช่ไหมฮะเพราะมีคนไม่ใช้มันก็ทำให้คนอื่นเนี่ยไม่อยากซื้อไก่จีนอยากซื้อไก่ไทยขึ้นมามันเป็นการถามว่าแมคโดนัลด์ขายไก่มากกว่า KFC ไม่มีทางแต่ภาพแมคโดนัลด์ใหญ่กว่ามันทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยไก่มันก็ขยับขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาหารนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วอาหารนี่เรามีวัตถุดิบเรามีความรู้ความสามารถคนเราเก่งนะครับเพียงแต่ว่าการควบคุมดูแลขอให้เราวันนี้เนี่ยเราดีขึ้นเยอะมากเยอะจริงๆนะครับเพียงแต่ตอนนี้ไม่มีเรื่องอะไรตีเรื่องการใช้แรงงานเราไม่ได้ตีเรื่องควอลิตี้เราไม่ตีเรื่องความไม่สะอาดของเราไปตีเรื่องของการสังคมเราที่พยายามที่จะกีดกันเราฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศทุกประเทศเนี่ยจะเอาเศรษฐกิจมาเป็นตัวชี้นำในการแข่งขันแล้วก็พยายามที่จะทำลายอีกประเทศหนึ่งด้วยการที่ใช้เศรษฐกิจเหมือนกันวันนี้รัสเซียมาโดนแซงชั่นทุกระบบจาก EU จากอเมริกาหนักยิ่งกว่าเราอีกนะเราเพิ่งลงเทียร์3แต่รัสเซียอยู่เทียร์3ตั้งนานละจีนอยู่เทียร์3ด้วยซ้ำถามว่าตอนนี้ส่งออกในโลกนี้ใครใหญ่กว่าจีนบ้างจีนอยู่เทียร์3เราเพิ่งมาอยู่เทียร์3โอ้ตื่นเต้นแต่จีนอยู่เทียร์3มาก่อนเราตั้งนานนะครับเขายังขายกันโพงนะพ่อค้าคือพ่อค้าอยากได้ของถูกนะครับรัฐบาลจะว่าไงกูจะซื้อใช่ไหมก็ของมันถูกของมันมันใช้ได้รัฐบาลก็แซงชั่นไปแต่แซงชั่นยังอะไรยังไม่มีระเบียบห้ามมามันก็ยังซื้อได้ถูกไหมเขาเพียงแต่บอกว่าคุณอยู่เทียร์3ให้ระวังเฝ้าระวังว่าไอ้ประเทศเทียร์3เนี่ยมันมีเรื่องการกดขี่แรงงานนะแล้วพ่อค้ายุโรปพ่อค้าอเมริกามันก็ยังอยากได้ของถูกของดีอย่างที่ท่านพูดมันก็ไม่สนแรงงานถ้าบริษัทขนาดกลางเล็กไม่คิดถึงหรอกแต่บริษัทใหญ่กลัวภาพเสียหายแต่วันนี้เลิกกดดันแล้วเพราะวันนี้เนี่ยคสช.เองก็พยายามชี้แจงเราภาคเอกชนก็พยายามชี้แจงนะครับผมอยู่ตอนนี้เห็นเลยทูตวันนี้วิ่งหาผมเนี่ยเข้ามาพบผมนี่คือทูตยุโรปเยอะแล้วเมื่อวานนี้ออสเตรียก็เพิ่งมานะคือตอนคสช.ใหม่ๆเนี่ยผมก็เจอทูตท่านนี้เขาบอกเขาก็ไม่เข้าใจประเทศเราอย่างนี้ได้ไงคือว่าเราเยอะนะว่าปกครองนี้มันไม่ใช่นะหนูนี้แต่วันนี้เมื่อวานนี้ก็มาขอพบผมมาเอาทูตพาณิชย์มาพูดละทั้งนี่บอกให้ EU ไม่เอาก็มาคุยเฮ้ยเขามีอย่างนี้เราจะมาทำอะไรร่วมกันปีเดี๋ยวเขาจะทำเรื่องมิวสิกทำนู่นทำนี่ในเดือนตุลาเขาจะมีมิวสิกของออสเตรียมานะไอ้นู่นนี่จะเรื่องค้าขายอย่างเงี้ยก็เริ่มเปลี่ยนแล้วพอเราขยับแล้วเราเอ้ยทิศทางรถแมพเราชัดเจนนะครับหลายๆประเทศฮังการีก็มาหลายๆประเทศก็เริ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของ politics เหมือนกันนะครับ